คะอันนี้ทางรัฐบาลออกมายืนยันเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลนะคะที่ว่าห้ามไม่ให้นักเรียนติดศูนย์ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรดหนึ่งแล้วไม่จริงอันนี้มันบิดเบือนมันบิดเบือนนะคะก็คือจากกรณีดังกล่าวที่มีการระบุว่าผอ.อ้างคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการห้ามให้นักเรียนติดศูนย์แต่ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรดหนึ่งนั้นทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการชี้แจงแล้วยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้มีหนังสือซักซ้อมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การสอบซ่อมเสริมโดยมีเจตนากระตุ้นให้นักให้สถานศึกษามีการกำกับติดตามช่วยเหลือสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กนักเรียนนะคะในกรณีที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแล้วก็การที่นักเรียนจะได้รับการตัดสินว่าผลการเรียนเนี่ยจะต้องมาจากสองส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือเวลาที่เขาเรียนนะคะซึ่งกำหนดให้เป็นให้ผู้มาเรียนต้องมีเวลาการเรียนอย่างน้อยคือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดนะคะแล้วก็สองก็คือคะแนนการประเมินระหว่างเรียนก็คือคะแนนปลายปีปลายภาคซึ่งก็จะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ถือว่าเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทักษะเจตคตินะคะทักษะการคิดต่างๆนะคะเป็นต้นซึ่งฉะนั้นเนี่ยจากกรณีที่มียังคงมีการแชร์กันอยู่นะคะก็เลยขอแล้วกันประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลนี้แล้วตกสิศูนย์ก็เป็นศูนย์ต้องมาซ่อมอ่ะต้องซ่อมนะคะแต่ว่าก็คือเขาต้องการที่จะให้โรงเรียนอ่ะให้รีบทำไม่ให้เด็กเขาเสียเวลาไปกับตรงนี้อย่าไปส่งต่ออีกนะคะก็ขอย้ำว่ามันไม่ใช่ความจริงแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปรับข้อมูลข่าวสารที่มันไม่เป็นความจริงจะได้ไม่งงนะคะไม่สับสนในเรื่องของข้อมูลนะคะจริงเท็จจริงอย่างนี้มันก็จะสับสนได้สมัยแม่เนี่ยตกเป็นตกเลยนะต้นซ้ำชั้นนะเมื่อก่อนแต่ว่าเหมือนกับว่ายุคแต่ยุคหนูไม่มีซ้ำแล้วยุคหนูมีซ่อมมีซ่อม